ถ้าขึ้นชื่อว่างูฟู่ฟู่หลายคนอาจจะตกใจกลัวเพราะจากคำที่ติดหูและคุ้นชินว่างูต้องคู่กับพิษที่ร้ายแรงถ้าขืนโดนกัดไปทำใจรอเลยแต่ว่าเจ้างูอนาคอนด้าในคลิปนี้พิษส่งไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวนอกจากเขี้ยวนั่นแหละที่น่ากลัวรวมไปถึงขนาดของลำตัวด้วยเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าอนาคอนด้ามันเด่นเรื่องขนาดตัวใครมายุ่งนะรัดเรียบเป็นงูสายพันธุ์ที่แทบใหญ่สุดเลยก็ว่าได้ขนาดไซบิ๊กเป้งมหึมาตัวยาวสุดที่เคยเจอพูดแล้วจะหาว่าโม้ขนาดลำตัวยาว10เมตรกว่าโอ้สาราโคตรสุดยอดมันขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์นักล่าจะอยู่โซนด้านบนของห่วงโซ่อาหารก็แง่แหละมันโหดชัยย่อยแต่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลายังมีนอนถึงแม้อนาคอนด้ามันจะโหดเพียงใดมันก็ยังมีสัตว์ที่สามารถโค่นล้มและทวงตำแหน่งคืนมาได้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปพบกับสุดยอดสายพันธุ์สัตว์ที่จัดการอนาคอนด้าได้อย่างง่ายดายโดยมันจะน่าร้องไว้ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's goสัตว์ซุปเปอร์โหดในอันดับที่1เจ้านาคยักษ์มองเผินๆเหมือนน่ารักแต่พอเข้าไปใกล้ว้ายน่าสะพรึงสัตว์โลกที่ดูเหมือนจะน่ารักตัวนี้มันคือนาคยักษ์ที่แสนจะดุร้ายแม้กระทั่งคนมันก็พร้อมจะเล่นงานสังเกตรูปร่างของมันดูสิดูเหมือนจะไม่ดุดันและน่ากลัวเลยไม่แต่นิดเดียวแอบดูน่ารักไปด้วยซ้ำผิวหนังลำตัวดูเหมือนจะนิ่มแต่ว่าความโหดมันก็คือฟันที่มีความคมออกมากๆดูแหลมยาวคล้ายกับพวกเสือออกแบบมาเพื่อขย่ำพร้อมกับสัญชาตญาณในการล่าที่มีในตัวค่อนข้างจะสูงการล่ามันอยู่ในสายเลือดตัวไม่โหดแต่พอโกรธขึ้นมาขย่ำไม่เลือกหน้าแน่นอนแค่ตัวเดียวก็เยี่ยวแทบลาดส่วนใหญ่มันชอบมาเป็นฝูงด้วยหดตัวท้ายก็เลยทีเดียวโจมตีเป็นฝูงมันโคตรน่ากลัวแม้กระทั่งจระเข้หรือเสือชีตานาคยักษ์ฟาดเรียบพวกมันไม่เคยกลัวอะไรเลยพร้อมจู่โจมทุกเมื่อและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเจ้านาคยักษ์สุดโหดนี่แหละเป็นผู้ควบคุมสัตว์น้ำต่างๆอย่างเช่นปลาชักเกอร์มันจะคอยจับมากินเพื่อไม่ให้มีจำนวนมากเกินไปขนาดคนแกะปลาสายพันธุ์นี้อย่างยากต้องใช้มีดเล่มใหญ่คมๆแต่ว่านาคจับมากินอย่างสบายใจเฉิบฟันกรามพี่ทรงพลังไอ้น้องมันจึงได้ฉายาว่าสุรกายร้ายแห่งสายน้ำทุกคนนะครับฟังมาขนาดนี้แล้วมันคงไม่ใช่เรื่องยากที่อนาคอนด้าต้องตกเป็นเหยื่อให้กับนาคยักษ์จอมเขมือบโดยเหตุการณ์ต่อสู้ดังต่อไปนี้ถึงแม้อนาคอนด้าจะขนาดตัวบิ๊กเบิ้มบวกกับขากรรไกรที่ทรงพลังก็ต้องเหลียวหลังไปเรียกพวกมาช่วยหากเป็นอนาคอนด้าตัวเล็กหน่อยมันจะงับไปที่กลางลำตัวและสะบัดสุดแรงเกิดเพื่อให้อนาคอนด้านะครับเฉาหมดแรงพอเหยื่อเริ่มหมดสติมันใช้ฟันอันแหลมคมกระชากหนังออกเพื่อกินข้างในมันเหมือนไดโนเสาร์กับชาติมาเกิดจิตใจโหดแถมตัวยังดูน่ากลัวอีกใครเห็นนะห้ามเข้าใกล้เลยเด้อและจะหาผมไม่เตือนสัตว์ที่โค่นล้มอนาคอนด้าในอันดับที่2ปาปิลันย่ามันมวยถูกคู่จริงสัตว์เพชฌฆาตสุดโหดในอันดับที่2นี้เป็นปลาปิลันย่ากระหายเลือดที่มีชื่อเสียงเรียงนามในด้านความโหดเป็นปลาอันตรายชนิดหนึ่งที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารในส่วนใหญ่มันจะอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำอเมริกาใต้และแอฟริกาจะพบมากในแม่น้ำอเมซอนใครไปเดินน่ะหลอนทุกรายเป็นถิ่นกำเนิดมันเลยเนี่ยลำตัวจะมีเกล็ดเป็นสันทองเป็นหนามคมคล้ายฟันเลื่อยจำนวน 20-30 อันและมีอาวุธร้ายคือฟันนั่นเองพระเอกของปลาสายพันธุ์นี้เลยมันจะมีแถบเดียวเป็นรูปสามเหลี่ยมและโคตรจะแหลมคมเฉือนกล่องนมทะลุอ่ะมันสามารถกัดเนื้อให้ขาดได้อย่างง่ายดายมันคมมากจริงๆเด้อคมเกินจะบรรยายและสิ่งที่ดูน่ากลัวขึ้นไปอีกก็คือเจ้าปลาสายพันธุ์นี้มันชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงทวีความโหดขึ้นไปอีกหลายเท่าแค่ตัวเดียวก็แอบเศร้าแล้วนะเป็นลุมโจมตีเหยื่อทีเดียวเคี้ยวกินเนื้อเหลือแต่กระดูกแม้จะเป็นเหยื่อที่มีขนาดใหญ่มากก็ตามเคยดูในหนังไหมล่ะคนตกลงไปแป๊บเดียวไม่เหลือซากถึงแม้เมื่อตัวโตเต็มทีจะมีความยาวประมาณ1ฟุตน้ำหนักเฉลี่ย3โลกว่ามันก็ยังสามารถฆ่าอนาคอนด้าได้อย่างง่ายดายเป็นปลาสุดอึดอ่ะขนาดจับโจรขึ้นบก2ชั่วโมงปลาปิลันย่ายังไม่ตายเลยมันปลาปีศาจชัดๆโดยเหตุการณ์ปะทะเดือดในอันดับนี้เป็นการโจมตีของอนาคอนด้ากับเจ้าปลาปิลันย่าโดยที่อนาคอนด้าไซส์ไวรุนได้มุ่งหน้าจะข้ามหนองน้ำไปอ้อมทางอื่นนะใกล้ๆจึงตัดสินใจใช้ทางลัดนี่แหละพอลงสู่ผิวน้ำได้มันก็รีบสปีดความเร็วและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซึ่งมีฝูงปลาปิลันย่าดักอยู่โอ้โหหลายสิบตัวเลยนั่นน่ะจังหวะนี้เหลือไม่เห็นอนาคอนด้าพอดีไม่รอช้าเลยว่ายเข้ามาจู่โจมมันตะลุมกัดอย่างบ้าคลั่งสุดท้ายอนาคอนด้าตัวนี้ก็เหลือแต่กระดูกไม่น่าลงมาใช้ทางลัดเลยผมเสียใจจริงๆอ่ะเจ้าปลาปิลันย่ามันโหดเกินสัตว์ที่โค่นล้มอนาคอนด้าในอันดับที่3ผึ้งมันผึ้งหรือยุงวะเนี่ยสัตว์จอมต่อยในอันดับนี้ฟังดูแล้วก็อาจจะไม่น่าเชื่อเพราะขนาดไซส์ตัวต่างกันริบๆหลายคนคงคิดไม่ถึงว่าผึ้งมันจะโหดร้ายขนาดนี้โดยประเทศออสเตรเลียเขาตีตายก
ท่านที่1ว่าพึ่งของแชมป์สัตว์พิษร้ายที่อันตรายสุดในออสเตรเลียมันทำร้ายคนมากถึง2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์จำพวกงูหรือแมงมุมตัวเล็กพิษขี้หนูจริงซึ่งมันจะโจมตีด้วยการต่อยแทงเข้าไปเพื่อฝังเหล็กในเหยื่อที่โดนจะมีความเจ็บปวดและทรมานแบบเฉียบพลันเหล็กในมันช่างร้ายกาจเอาเรื่องเด้อตอนเด็กกับผมโดนบ่อยจะปวดบวมแดงรู้สึกร้อนแค่ตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วถ้าเจอทั้งรังนะโอ้โหตายแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่าสัตว์2สายพันธุ์นี้มันจะมาเจอหน้ากันดวลพลังกันได้การใช้ชีวิตคนละแบบอ่ะบังเอิญมาเจอกันได้ไงวะเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้างูอนาคอนดาจะเป็นสัตว์นักล่าที่ดูน่าเกรงขามผิวหนังก็หนาเอาเรื่องแต่ถ้ามาเจอฝูงผึ้งเข้าไปอนาคอนดาก็หงายเงือบเหมือนกันจบเลยภาพลักษณ์ที่สะสมมาอันดับที่4มังกรโคโมโดโอ้โหชื่ออย่างเท่เจ้ามังกรโคโมโดเป็นสัตว์ตระกูลกิ้งก่าที่มีสายพันธุ์ใหญ่สุดในโลกถ้าใครไม่รู้คงนึกว่าตัวเงินตัวทองอ่ะเนี่ยแต่พอด้วยขนาดอันใหญ่โตโมโหฬารมองดูแล้วหน่ายานคนเลยนิยมเรียกว่ามังกรโคโมโดสัตว์สายพันธุ์นี้คือนักล่าที่ชำนาญการใช้พิษและความสามารถที่วิ่งโคตรจะเร็วมันสปีดฝีเท้าถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้มันไวกว่าคนอีกอ่ะเนี่ยแต่การวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้เพียงแป๊บเดียวแช่นานไม่ได้เหนื่อยก่อนและอาวุธสังหารโหดก็คือการกัดเพื่อปล่อยพิษที่มีในน้ำลายลงตัวเหยื่อและเข้าสู่กระแสเลือดและตายภายใน3วันเจ้าอนาคอนดาแย่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยมาดูส่วนขนาดไซส์ตัวมันบ้างที่ว่าใหญ่ๆขนาดไหนกันเชียวซึ่งเจ้าตัวที่โตเต็มทีมันยาวเฉลี่ย 2-3 เมตรกว่าน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมลำตัวจะออกสีเทาดำผมว่าความน่ากลัวของมันก็คือน้ำลายที่มีพิษนั่นแหละอนาคอนดาเสร็จแน่เท่าที่ผมไปไล่ดูคลิปการปะทะระหว่างสัตว์2สายพันธุ์นี้มันก็แอบสูสีดูดีเด้ออนาคอนดาไม่ได้แพ้เสมอไปมันขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ด้วยอ่ะถ้าเจออนาคอนดาเบบี้แน่นอนเสร็จมังกรโคโมโดแน่เจอผู้เฒ่าอนาคอนดาไอ้ยาโคโมโดวิ่งหนีก็เคยมีอนาคอนดาส่วนใหญ่จะตายเพราะพิษมันและจิตใจที่ไม่รู้จักความพ่ายแพ้มังกรโคโมโดมันยอดนักสู้สัตว์ที่โค่นล้มอนาคอนดาในอันดับที่5สิงโตสิงโตฉายาสัตว์เจ้าป่าซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีขนาดไซส์ตัวใหญ่สุดในโลกลองมาจากเสือโคร่งมันมีความโดดเด่นในการสื่อสารถึงการมีอำนาจในมือใครที่คิดหืออยากลองดีศพจบไม่สวยแน่นอนมันจะมีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างชัดเจนโดยสิงโตเพศผู้จะมีแผงคอที่ใหญ่โตดูอลังการมันจะมีหน้าที่ปกป้องฝูงและสืบพันธุ์ผลิตลูกผลิตหลานในส่วนตัวเมียจะมีหน้าที่ออกล่าเหยื่อถ้าเปรียบเทียบเป็นคนละก็เหมือนภรรยาทำกับข้าวให้สามีกินน่ะดูเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยออกล่าเหยื่อจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและสัดส่วนขนาดของเจ้าสิงโตในยามเมื่อตัวโตเต็มที่มันจะมีความยาวประมาณ3เมตรสูงประมาณ1เมตรน้ำหนักเฉลี่ย250กิโลกรัมความเร็วในการวิ่งประมาณ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถิติความสำเร็จในการล่าเหยื่ออยู่ที่ 20% ฟังมาขนาดนี้แล้วหลายคนนะครับคงนึกภาพออกว่าสิงโตได้เปรียบอนาคอนดาหลายด้านเลยการโจมตีจะเป็นการใช้กรงเล็บตะโปบและการใช้เขี้ยวคมกัดลงไปถึงแม้อนาคอนดาจะใหญ่ขนาดไหนเจอฝูงสิงโตเข้าไปหงายเงือบอันดับที่6ไดโนเสาร์ที่เล็กสัตว์จอมไวร้ายในอันดับนี้ค่อนข้างจะย้อนยุคไปสักนิดหนึ่งไม่สิ60กว่าล้านปีไม่นิดแล้วมันคือเจ้าทีเล็กราชาแห่งไดโนเสาร์หรือชื่อหนึ่งที่เรียกว่าทีแรนโนซอรัสที่แปลว่ากิ้งก่าทรราชมันเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่มีถิ่นอาศัยตลอดทั่วตะวันตกเฉียงเหนือทางทวีปอเมริกาในยุคคริเทเซียสตอนปลายหรือประมาณ 68-65 ล้านปีก่อนนู่นน่ะสมัยนั้นยังไม่มี YouTube เลยส่วนใหญ่จะเป็นภาพ 3D เด้อทุกคนและโครงกระดูกที่ขุดเจอผมหาเต็มที่ได้เท่านี้เจ้าทีแรนโนซอรัสนี้มันเดิน2ขากะโหลกศีรษะใหญ่โตสังเกตขามันสิโอ้โหดูทรงพลังมากความสูงโดยประมาณ 4.6 เมตรความยาวของลำตัวประมาณ12เมตรกว่าสูสีกับอนาคอนดาเลยเนี่ยน้ำหนัก 5-20 ตันรถพ่วงคันนึงอะโอ้โหป๊าดพอมาเจอหน้ากันเลยขอดวลพลังกันหน่อยทีเล็กนะครับมันเด่นเรื่องแรงกัดกระดูกกรามใหญ่มหึมาในส่วนเจ้างูอนาคอนดาพิษสงก็ไม่มีอาศัยรัดจนเหยื่อตายอย่างเดียวโดยแรงบีบประมาณ400ปอนด์ต่อตารางนิ้วเทียบเท่าหอไอเฟล3หอเรียงต่อกันขยี้บี้เป็นจุนสุดท้ายแมตช์นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะลองไปวิเคราะห์กันดูเด้อพอทั้งคู่ตายไปแล้วหลายสิบล้านปีถ้าเกิดให้ผมเดานะเจ้าทีเล็กชนะแน่นอนมันคือสัตว์นักล่าที่น่ากลัวสุดในประวัติศาสตร์เลยและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายใครนะครับที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปจิ้มช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก